อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพตอนการสลับชุดเกราะโดยพระเจ้าขนกากเอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดเกราะใหม่ของผมนะครับนะก็เป็นชุดเกราะที่ถูกสลับโดยพระเจ้านะฮะก็เป็นชุดเกราะของคนเทพนั่นเองนะฮะโอเคก็เป็นชุดเกราะเพชรนั่นแหละแน่ๆ 100% ที่ผมได้มาในวันนี้นี่ฮะอ๋อฮอนี่ครับชุดเกราะของคนเทพที่ผมได้มาก็จะมีเอนชานโปรเทคชั่น4ทอน3นะครับผมโปรเทคชั่นแปลว่าป้องกันนั่นแหละส่วนทอนแปลว่าน้ำอะไรแบบนี้นะครับตีแล้วแบบสะท้อนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับโอเคหยิบมาเลยแล้ววันนี้ผมก็จะทดสอบกับมอนสเตอร์4ชนิดนั่นก็คือซอมบี้พิกแมนวิทเทอร์สเกลตันซอมบี้ครีปเปอร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยเราต้องปรับดิฟฟิคัลตี้เป็นฮาร์ดก่อนถ้าเราไม่ปรับเป็นฮาร์ดเราจะไม่สามารถทดสอบได้โอ้ยเดี๋ยวนุ๊บใส่ชุดเกราะแล้วแบบไม่เห็นลูกตาเลยเว้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบกับโอ้โหจะเย็นจะเย็นพ่อหนุ่มแหมยังไม่ทันได้อัญเชิญเลยมันก็จะเอาผมซะแล้วโอเคไงป่ะหนึ่งตัวแรกที่ผมจะทดสอบในวันนี้นั่นก็คือครีปเปอร์นั่นเองครีปเปอร์โอ้โหนี่ฮะชุดเกราะผมลดไปประมาณ10สังเกตช่องที่เขียนว่า durability นะมันจะเต็ม363ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันลดลงมาเหลือ353นะครับโอ้โหถ้าโดนระเบิดนะก็จะลดลงมา 10% นะครับผมเรียกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเรียกว่า10หน่วยแล้วกันตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซอมบี้อาหารไม่มีด้วยเนี่ยละโอ้โหซอมบี้แทบจะตีไม่เข้าเลยนะฮะตีเข้าทีละครึ่งหลอดของหัวใจไอ้เรียกว่าครึ่งหัวใจสิไม่ใช่ครึ่งหลอดเห็นไหมมันตีครึ่งหลอดแล้วมันก็เจ็บฟรีเห็นไหมโอ้โหคนโหดเลยชุดเกราะนี้ผมจะบอกให้คุณผู้ชมนะต่อมานะครับก็จะเป็นวิทเทอร์สเกลตันวางไปเลยตัวนี้เหมือนจะตีทีละครึ่งหัวใจเหมือนเดิมนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยนานไม่ได้เดี๋ยวตายพอดีนะฮะเจ็บแย่ละสิผมไม่มีอาหารอ่ะผมต้องกินอะไรอ่ะกินนี่ก็ได้โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นซอมบี้บิ๊กแมนไอ้นี้น่าจะโหดสุดหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหหัวตีแรงเอาเรื่องอันเนี้ยตีแรงเอาเรื่องอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมไม่มีอาหารอ่ะทำไงดีอ่ะแย่แล้วไงผมต้องหาอาหารอีกตอนนี้มีเอ้ยมีไก่ดูโอ้ไม่นะผมถูกระเบิดโดยครีปเปอร์โอ้โหแม่งเอ้ยผมแค่จะหาอาหารก็มาตุ๋ยตูดซะงั้นโอ้โหไอ้บ้าไม่เป็นไรไหนๆก็ตายแล้วหลอดอาหารก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเทสใหม่จะเย็นป่ะน้องโอ้โหมันใจร้อนจริงเว้ยไอ้ครีปเปอร์ตัวนี้มันเป็นวัยรุ่นใจร้อนน่ะมาอ้าวเฮ้ยโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะตีเข้าสักกี่หัวใจนะเราจะมาดูกันครึ่งหัวใจ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 อ้าวตายฟรีเฉยช็อตนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดกรอบที่เท่มากๆเลยแหละสมชื่อเลยนะโอ้โหไอ้นี่ก็ตุ๋ยหลังอีกแล้วโอเคเอ้ยขอลองกับแมงมุมดิโอ้โหโอ้โหแมงมุมได้เลยแมงมุมเรียกได้ว่าจะตีแทบไม่เข้าเลยนะเห็นไหมเห็นป่ะโอเคโคตรกากเลยอ่ะ
ซอมบี้ก็คือหัวใจเหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยสเกลตันมาจากไหนนี่เฮ้ยเอ้าครึ่งหัวใจ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 ตายฟรีเอ้าเฮ้ยห้าวห้าวโอเคโอเคนะครับผมได้ยังอาหารหมดหาอาหารก่อนไม่ได้แม่เดี๋ยวก็ตายฟรีแบบเมื่อกี้เนี่ยคือผมกำลังจะฆ่าหมูตัวนี้เว้ยแล้วมันก็มีครีปเปอร์เนี่ยตรงเนี้ยมาตุ๋ยตูดผมทำให้ตูดผมแหกเอาเออมันเปรี้ยวจริงๆเลยเฮ้ยมอนเตอร์แถวนี้เนี่ยมันเปรี้ยวนะมันนิ่วนิ่วไม่น้องอะไรจะโดนสักทีก็ล้อมาไม่ใช่ก็ล้อมาแล้วหลายปีโอ้มันเยอะจังเว้ยเอาบ้านพระเจ้านะบ้านพระเจ้านะเตือนก่อนนะโดนพระเจ้าเล่นงานนะบอกให้เป็นระเบิดโมซัวเฮ้ยบ้านใครดูด้วยนะจะระเบิดบ้านใครก็คิดดีๆแล้วก็ดูให้ดีซะก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณระเบิดโมซัวนะคุณโดนลงโทษแน่ๆนะพระเจ้าจะอัดตูดคุณคิปเปอร์อัดคนหนึ่งโอ้โหมันสามัคคีกันจังวะเฮ้ยอ่ะให้ระเบิดเลยมั้งไงไม่เป็นไรหรอกผมมาเทพเข้าใจมั้ยผมมาเทพอะไรเฮ้ยอะไรข้างล่างเนี่ยสมน้ำหน้าไหนมีใครกล้าจะหือกับผมอีกมั้ยฮะใครกล้าจะหือกับผมอีกมั้ยมาดิใครก็ได้เอาว่ะจ็อกกี้เหรอจ็อกกี้เป็นไงโอ้โหผมแค่มีชุดก่อนนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรผมได้แล้วนะมันเป็นชุดก่อนที่โหดมากๆที่ถูกสลับโดยพระเจ้านะสุดยอดไปเลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมว่าผมควรที่จะพักชุดเกราะผมแล้วแหละนะใช้เยอะไปก็ไม่ดีเพราะดูจากไอ้นี่แล้วมันก็ลดลงมาเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหหลอดเหลืองหลอดเขียวมันอ่อนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเย็ดเท่ผมเจอซอมบี้พระเจ้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god ซอมบี้พระเจ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยเรียกได้ว่าเป็นบุญตามากที่เราได้เห็นซอมบี้ใส่ชุดพระเจ้านะหรือมันจะเป็นซอมบี้ที่พระเจ้าส่งมาก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วดูสิชุดเกราะผมก็จะพังแล้วถ้ายังฝืนใช้ต่อก็อาจจะพังต่อหน้าต่อตาโอเคงั้นผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดเกราะนะครับก็เป็นชุดเกราะที่โดนสลับโดยพระเจ้าด้วยความบังเอิญนะผมซึ่งผมก็ไม่อยากได้มันเลยแต่มันโดนสลับไปแล้วทำยังไงอ่ะถูกป่ะนั่นแหละฮะผมก็ต้องมารีวิวกันนะครับว่าชุดเกราะเนี้ยมันเป็นชุดเกราะอะไรและเป็นชุดเกราะของใครแน่นอนครับว่ามันเป็นชุดเกราะของคนกากนั่นเองนะฮะขึ้นชื่อว่าคนกากทุกอย่างมันก็ต้องกากอยู่แล้วแหละนะฮะเนี่ยดูดิสิ่งที่ได้มามันคืออะไรชุดเกราะดินแล้วมันสามารถป้องกันอะไรได้บ้างผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่เลยเป็นชุดเกราะที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยโอ้โหดูผมนี่ซีเรียลเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูโดยรอบกันนะครับโดยรอบก็เหมือนชุดดินมันชุดดินอะถูกแล้วเว้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่นะฮะข้อดีก็คือว่ามันเนียนได้แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์แต่มันต้องเป็นดินดิเอ้ยมันต้องเป็นหญ้าดิอันนี้เป็นบล็อกดินคือมันเป็นหญ้าหมดเลยใช่ไหมมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่ะแต่ถามว่ามันเนียนได้ไหมมันก็เนียนได้อยู่แหละเอออาจจะเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับการเนียนมากกว่าการต่อสู้แบบโดยตรงซะอีกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับมอนสเตอร์ตัวแรกเลยเอาเป็นซอมบี้ตีทีละโอ้โหเรียกได้ว่าตีไม่กี่ทีเราก็ตายได้เลยนะฮะซอมบี้ธรรมดานะ
โอเคอาหารผมก็ไม่มีอีกโอ้ยเวรจริงๆไม่เป็นไรมีหมูอีกตัวข้างหน้ามาไม่พอว่ะแม่งอาหารก็ลืมเตรียมอีกช่างมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกับคีเปอร์ดีไหมแต่เหมือนเลือดจะยังไม่พร้อมรอมันรีเจนก่อนรอมันรีเจนเลือดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะอาหารไม่มีทำไงดีวันนี้อ่ะผมต้องเดินไปตีใช่ไหมผมต้องเดินไปเก็บอาหารนี่สวยน่าจะพอละโอเครอมันเต็มหลอดก่อนเราจะทดสอบกับตัวต่อไปนั่นก็คือคีเปอร์นั่นเองนะฮะโอ้โหรอดแล้วเอาเป็นว่าเทสเลยแล้วกันเกียรรอละอ่ะมาเลยเอาเปิดมาโอ้โหโอเคที่หายไปเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมเกมค้างเว้ยโอ้โหมันกากจริงๆคือก่อนนี้คือแบบใส่แล้วเกมค้างเลยนะงั้นเป็นบ้าผมจะเทสในบ้านผมแล้วกันนะโอเคโอ้โอ้โหสุดชัดอีทีละครึ่งหลอดโอเคเราก็คงรู้กันแล้วแต่ว่าชุดก่อนเนี้ยมันเป็นยังไงเว้ยชุดก่อนนี้มันกากนะครับผมโอเคงั้นสั้นๆอ่ะคีเปอร์อีกตัวแล้วกันหยิบมาแล้วก็ต้องหยิบให้หมดเอาในบ้านเลยแล้วกันไม่ใช่บ้านผมอย่าลืมนะนี่บ้านของคนกากโอเครู้เรื่องก็ชุดก่อนนี้ก็กากจัดๆเลยนะฮะดูดิจะพังแล้วว่ะโอ้โหพระเจ้าแม่งสลับอะไรไม่ผมก็ไม่รู้อ่ะโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันผมไม่อยู่แล้วปวดหัวนะฮะชุดเกาะมันกากมากโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ